ครับในหมวดนี้ผมก็จะไม่แนะนำเกี่ยวกับนะการหาค่า NE หรือนะครับในการอยากรู้ว่าตำแหน่งของเสาต้นนี้นี่ Center Line อยู่ที่ค่า NE เท่าไหร่นะครับเอาไว้ใช้กับกล้องพวก Total Station นะครับซึ่งในการที่เราจะมานั่งจิ้มตรงคลิปแล้วก็ดูตรงที่มุมตรงนี้ว่ามีค่า NE เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ช้านะครับจิ้มแต่ละตัวก็จะได้นะ N คือน่าจะทิศเหนือนะครับ N ส่วน E นี่คือค่าแกน Y นะครับ N คือเอาเป็นแกน X แล้วกันนะครับ E คือแกน Y นะครับในแคดเนี่ยก็จะมีลิปที่ทางสมาชิกไทยรถยิ่งให้มานะครับในวิธีการใช้ก็คือไปที่จูนนะครับแล้วก็ไปที่ออโต้ลิปแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก็ไปที่ไดรฟ์ที่เราเก็บเจ้าลิปตัวนั้นไว้นะครับทีนี้ผมเก็บมาที่สตาร์ทไฟล์ไทยรถยิ่งนะครับผมไปที่ NE นะครับจะดับเบิลคลิกหรือว่ากดโหลดก็จะขึ้นว่า NE หรือถูกโหลดแล้วนะเราก็แค่ปิดไปนะครับทีนี้เราอยากใช้เราทำงานเราพิมพ์ WCO นะครับเรากด Enter ก็จะถามว่าสเกลเท่าไหร่ที่เราไม่รู้เราก็ตอบ1ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเทคในสูงเท่าไหร่สมมุติว่าผมให้สูง 7.2 แล้วก็ Enter นะครับ Scale Object ก็คือตรงเซนเตอร์เสาที่ต้องการจะชี้ NE นะครับเมื่อกี้ก็ไปซ้ายก็ไป1ครั้งแล้วก็ลากเมาส์มาเพื่อวางตำแหน่งของเทคนะครับเราคลิกซ้ายไป1ครั้งนะครับก็จะได้ค่า NE นะครับขึ้นมาทีนี้อาจจะไม่ถูกเพราะว่าทำการวางตำแหน่งอาจจะไม่ถูกอาจจะเป็นเพราะเรื่องของสเกลเราก็ไม่ยากครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับ WCO ขึ้นมาใหม่เทค highเทคไฮตอนนี้0.2นิดเดียวเองเราเอาเป็น20ลอง20ดูแล้วก็คลิกไปที่คลิกวางครับก็จะเห็นว่าค่า NE ตัวหนังสือเนี่ยใหญ่ขึ้นมานะครับก็ดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับในการเราใช้สเกลเมตรเราก็คลิกไปที่ตัวเทคนะครับคลิกไปที่ property นะครับปกติแล้วโดยทั่วไปเราจะ0.2 5.02แสดงว่ายังไม่ใช่ก็คือเราต้องเพิ่มเป็นเพิ่มเป็น10เท่าก็เป็น200นะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ WCO นะครับไปที่200นะครับมาคลิกที่เซ็นเตอร์เสาแล้วก็ย้ายมาตำแหน่งครับนี่ก็คือเทคที่มีความสูงที่200นะครับแค่นี้ถ้า NE เราก็จะได้นะครับไม่ต้องไปนั่งจิ้มว่าคลิปตรงนี้อยู่จุดที่อะไรก็มาดูตรงข้าง absolute point อะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่โบราณครับเราก็ไปหาลิปดีๆมาใช้ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้นะผมก็ขอแนะนำเรื่องของลิป NE เพียงเท่านี้ก่อนอ๋อแนะนำนะครับมาดูว่าถ้าเจ้า NE ตัวเนี้ยเลเยอร์อะไรเราก็เปลี่ยนเลเยอร์นิดนึงนะครับทำไมก็เซต default เลเยอร์ตัวนี้นะครับเซต default เลยนะครับเลเยอร์ก็ถูกเซตเป็น default นะครับเมื่อเราใช้งานเราก็สามารถที่จะจิ้มได้ไปเรื่อยๆนะเร็วนะครับเร็วกว่าใช้มือแน่นอนนะเป็นเครื่องมือใช้งานที่ควรจะมีเก็บไว้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชันของ AutoCAD นะในที่นี้ผมใช้ AutoCAD 2012นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ CAD มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าใช้นี่ผมไม่ไหวนะครับถ้าใช้ผมก็คงเขียนแบบไม่เป็นแต่ถามว่าอยากใช้ไหมก็อยากนะแต่ก็อย่างว่าครับเราไม่ได้มีตังค์อะไรมากมายนะครับงั้นก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ